ครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับกับผมเพชรโชว์ออฟนั่นเองนะครับก็สำหรับแพทไม่สำหรับเปรียบเทียบอินเกมและในแพทโน้ตประจำแพท 3.8 นะครับก็จะเป็นเวอร์ชั่นแรกที่เราหรือเปล่าใช่เวอร์ชั่นแรกหรือเปล่าที่หรือว่าผมหรือว่า 3.7 ผมไม่ได้ทำวะไม่แน่ใจก็จะเป็นเวอร์ชั่นแรกนะครับหรือไม่ใช่สิผมจะบอกว่ามันเป็นใช่วิดีโอแรกหรือเปล่าที่ผมรีวิวกับเวอร์ชั่น PC โอเคช่างมันนั่นไม่ใช่ประเด็นนะครับก็ที่จะบอกนี้ก็คือเวลาเราปิดเวลาเกมมันอยู่ข้างหลังอะเสียงมันจะหายครับก็เลยอยากจะบอกว่าเสียงดนตรีที่คอเคลียร์เป็นแบ็คกราวด์หรูๆเนี่ยมันอาจจะไม่มีนะครับผมก็อาจจะอันนี้ต้องขอในส่วนนี้นิดนึงนะครับเพราะว่าไม่อยากจะใส่เพลงให้มันชนกันข้างหลังอีกทีนึงโอเคสำหรับคลิปแพทโน้ตเวอร์ชั่น 3.8 อรุณรุ่งโรจน์เนี่ยหรือภาษาอังกฤษก็คือ Dawn of Glory ใช่ไหมใช่แล้วนะครับที่ต้องเปิด2อันเนี่ยเพราะว่าเผื่ออ่านตรงไหนแล้วมันดูแปลแล้วมันงงๆก็ลองไปดูภาษาอังกฤษเผื่อจะได้เข้าใจนะครับโอเคก็เปรียบเทียบ 3.8 ในเกมและในแพทโน้ตจะตรงกันหรือมันก็ต้องตรงกันอยู่แล้วแหละแต่แค่อยากให้เห็นว่าหน้าตามันเป็นยังไงแค่นี้เฉยๆนะครับผมถ้าพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยก่อนอื่นอย่าลืมไปเข้าห้องน้ำกินข้าวหรือหาอะไรมากินให้เรียบร้อยนะเพราะว่ามันจะต้องยาวนานอย่างแน่นอนนะครับผมโอเคเริ่มกันเลยขอต้อนรับเข้าสู่เวอร์ชัน 3.8 อรุณรุ่งโรจน์เธอคือวาคีเยที่แข็งเก่งที่สุดของชิกซานไม่ผมว่าทุกคนน่าจะอ่านออกกันอยู่แล้วนะฮะถ้าเป็นในส่วนย่อหน้าไม่ใช่ดิชุดแรกแล้วกันก็จะอยู่ถึงข้อ4นะครับอันนี้ผมว่าทุกคนอ่านออกอยู่แล้วเลยนะเฉพาะคนที่เป็นคนไทยแล้วก็คนที่อ่านภาษาไทยได้นะก็ควรจะอ่านได้นะครับผมโอเคก็ผมจะสรุปย่อๆจนข้างล่างก็ลงละเอียดเลยแล้วกันคือทุกคนอ่านได้อยู่แล้วแหละแต่ว่าโอเคผมจะอ่านให้ฟังแล้วก็ไออันไหนที่มันมีให้อ่านเยอะเนี่ยก็จะไปแบบรวดเร็วนะครับก็คือแน่นอนการปรากฏตัวของวาคีเดที่แข็งแกร่งที่สุดของชิกซานนะครับก็คือดูแรนดอลนั่นเองนะดูคือดูแรนดอลดูรันดอลอะไรก็ว่าไปนะครับก็ผมขออ่านว่าดูแรนดอลแล้วกันหรือโอ้โหยังไม่ทันเอาเลยแก๊สขึ้นแล้วหรือวาเคลี่กอเรียนะครับผมวาเคลี่กอเรีย8ปีให้หลังจากสิ้นสุดของฮงไก่เด็กสาวผู้ผ่านความโหดร้ายอันยาวนานได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่และก็คงต่อสู้เพื่อสิ่งที่สวยงามทั้งหมดบนโลกที่พวกเธอรักโอเพนเวอร์ใหม่ที่เห็นนะฮงไก่เย่ฮงไก่เมคลายนั่นเองโอเคเนื้อหาใหม่แน่นอนดูแรนดอลเปิดตัวครั้งแรกด้วยวาเคลี่กอเรียเป็นชุดสูตรระดับA นะครับเป็นควอนตัมธาตุไฟนะครับผมควอนตัมธาตุไฟระยะประชิดใช้หอกเป็นตัวแรกเลยตัวแรกของตัวแรกอีกทีหนึ่งนะครับคุณสามารถปลดล็อกชุดสูตรได้ด้วยช่องทางนี้เสบียงเสริมเสบียงอุปกรณ์แสงรุ่งโรจน์ Dawn of Glory สำหรับวาคีก็ยังเปิดตั้งแต่วันที่3เมษายนถึงวันที่17นะครับก็ให้โอเคสำหรับตัวใหม่ใช่ไหมได้เลยไปอะไรข้อมูลนี่ครับผมยังไม่มีนะฮะเบียงก้าอาร์เทจีน่าใช่ไหมถ้าประมาณนี้นะครับผมยังไม่ได้ไปตามเก็บตามอ่านลอนดอนฮอลิเดย์เลยอ่ะดูแรนดอลแย่วาคาลีกอรีอ่ะควอนตัมใช้อาวุธหอกตัวแรกของเกมนี้นะครับแล้วก็เป็นเด่นด้านธาตุไฟนะครับผมโอ้อัปเดตหน้าจอใหม่ด้วยโอ้โหสุดยอดนี่แหละนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็ตัวหอกเนี่ยสามารถจับทุ่มได้ด้วยนะทีพี่แนะนำอันนี้เป็นทีมธาตุไฟนะอุปกรณ์อีโคโนมิกรัสเซียเหรอเฮ้ยถ้างั้นแปลว่าแจกในกิจกรรมแน่นอนเพราะว่าสุดคุ้มนี่คือเราสามารถหามาได้เองนะครับแนะนำอย่างยิ่งอันนี้เป็นกาชานะอันนี้ก็สามารถหามาได้เองนะครับโอเคลูเซียมันก็ดูสวยดีนะโอเคก็นี่นะครับผมนี่คือดูแรนดอล
ถัดมาที่ข้อ2นะครับ Open World ใหม่ฮงไกเมคไรก็จะเป็นเนื้อเรื่องหลังสิ้นหายนะฮงไกครั้งที่3นะครับผม8ปีให้หลังนะอารยธรรมมนุษย์ฟื้นฟูอย่างช้าแต่ก็ยังมีปีศาจหลงเหลืออยู่อะไรประมาณนี้นะครับผมตรงนี้จะเข้าตรงนี้ก็ได้แต่ถ้าหมดช่วงกิจกรรมมันก็คงไม่บอกเราอย่างนี้ครับตรงตี้ฉากนี่ไงเอ้ยไม่ต้องกดตรงนี้มันจะเป็นอย่างนี้ครับเสียงเพลงเศร้าสร้อยมากสำหรับฮงไกเมควายแล้วก็จะมีตัวละครใหม่ครับเราเดี๋ยวมันก็ให้เราตั้งชื่อเองแหละถ้าเราตั้งชื่อแล้วเราก็สามารถเปลี่ยนชื่อได้ด้วยนะครับผมจะเป็นชื่อที่ตัวละครอื่นใช้เรียกคุณในอนาคตเรียกว่าที่รักนะฮะนะครับอะไรเงี้ยเดี๋ยวเกมสอนเล่นเองผมไม่จำเป็นต้องบอกนะครับผมกลับมาในเรื่องบทที่15ฝ่านกเทซายอันนี้ค่อนข้างขัดใจผมนิดนึงนะครับเพราะว่าภาษาอังกฤษพูดคนละอย่างเลยภาษาอังกฤษบอกว่า The Prodigal Girl Return นะครับก็คืออันนี้ก็จะกลายเป็น Ready Welcome to Dubai อันนี้มันเป็นยังไงเนี่ยผมว่าทุกคนน่าจะได้เห็นในเทรลเลอร์เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็วันที่22นู่นเลยนะครับแล้วผมคิดว่าเศษชิ้นส่วนเรียกชิ้นส่วนดีกว่าเรียกเศษมันดูไม่มีราคานะชิ้นส่วนของวาเคลี่กอเรียนนะน่าจะหาเก็บได้ในด่านที่15อย่างเดียวด้วยหรือเปล่านะเพราะว่ามันเป็นแรงเอนะครับแรงเอมันต้องปาล์มได้อยู่แล้วนะครับผมก็อาจจะไม่ซีเรียสอะไรพูดถึงกาชาใช่ไหมกาชานี่ไงโอ้โห30นาทีก็วาเคลี่กอเรียนเนี่ยจะมาเป็นแขกรับเชิญครับตู้นี้และตู้หน้าและตู้อื่นจากนี้เป็นต้นไปนะครับผมและด้วยพลังที่ยิ่งใหญ่ของเธอแล้วเนี่ยคือใหญ่จริงๆเพราะว่าเป็นมือหนึ่งของชิกซานนะครับอันนี้ก็จะเป็นสติเจียนนิมแล้วก็วาเคลี่กอเรียนะฮะคือตู้ต่อไปก็จะเป็นลิต้าน้ำแข็งนะครับผมเจนไนท์อัลเทอร์มิสแล้วก็แน่นอนพ่วงด้วยมาเป็นคู่กันอีกแล้วยังไงเนี่ยฮะโอเคต่อครับผม23เมษายนเวลา9โมงนะฮะก็ใครที่อยากดูผมภาคแบบโอเคภาคแบบนั้นแหละนะฮะก็สามารถแวะเข้ามาดูกันได้นะครับแล้วก็จะได้อ๋อนี่ไงใช่ละหอกลูเซีย4ดาวแล้วก็ปาน3ดาวสแตนที่ไม่ใช่สแตนครับสแตนที่เป็นแมวนะครับผมแล้วก็ชิ้นตรวจโอเคข้อ4นะครับอุปกรณ์ใหม่ในคลังสรรพวุธสกาดิออฟทินทรายเฮมหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจด้านความสามารถด้านนอร์ทภาษานอร์ทอีออสกอเรียอีออสนี่จะเป็นเทพแสงอาทิตย์ใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดนะเลเบอร์ออฟโอลิมปัสโอ้โหนี่มาหมดเลยลูเซียมาหมดอะไรเนี่ยโลโอลิมปงโอลิมปัสซีอุสอะไรนี่มาหมดแต่ปานนี่เป็นเกาหลีนะรีเวนฮุกนะครับผมปานเซตใหม่โอเคอาวุธลูเซียที่เป็นของรางวัลในบทใหม่Labor of Olympus นี้น่าจะเป็นอาวุธ4ดาวนะครับอาวุธสร้างได้ Eos Gloria อาวุธกาชาอันนี้เป็นอาวุธ6ดาวลิต้าแล้วก็ปานรีเวนฮุกนะครับผมมาดูกันทีละชิ้นเลยนี่คัดพิเศษเอ้ยไม่ใช่อันนี้นี่ไงกด อันนี้กดเล่นๆดันได้แล้วโอ้แย่ไม่จริงๆอันนี้ขอนอกเรื่องนิดนึงเอ้ากิจกรรมลิต้าสงการมันจะเป็นอันนี้ครับเปิดทะเบียนเสริม10ครั้งใช่ไหมคือเสริมอันเนี้ยมาเขียนว่าเสริมเราก็แบบลองเปิดตัวอื่นดูเผื่อจะได้คือเขาก็บอกอยู่ว่าเสริมกูก็ยังนั่นแหละนะครับก็นั่นแหละก็อย่างน้อยก็ได้กำไรละโอเคไม่เกี่ยวนะก็ขออภัยเล็กน้อยก็อาวุธนะครับเนื่องจากผมยังไม่มีดูแลนดอลนะครับเวลาเราเลือกตรงเนี้ยมันจะไม่มีมาให้หาให้ตายหายไปดิมีไหมมีไหมไม่นะครับแต่เราก็ชอบระบบนี้นะมันดูแบบก่อนพื้นฐานนะครับผมนี่พลาสมาแลนด์อ้าว
Labor of Olympus มันคืออะไรวะผมจำไม่ได้แล้วเดี๋ยวนะมีปะมันโอเคช่างมันนะครับผมแล้วก็อาวุธ6ดาวอันใหม่นี่ไงแล้วดูเหมือนว่าจะเปลี่ยนนี่ไงดูตรงไหนวะเปลี่ยนแล้วนี่ไงตอนแพทใหม่มานี่ยังใช้ชื่อเดิมอยู่เร็วในรอบนี้เร็วก็ไอ้บัฟที่เพิ่มดาเมจทั้งหมดก็โดนเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนให้เพิ่มความสามารถของเคียวแล้วก็เพิ่มความสามารถทำความใหญ่ท่าน้ำแข็งเพิ่มขึ้นอันนี้จะไม่มีการย้อนกลับคล้ายๆกับคล้ายๆกับปืนม่วงนะปืนม่วงนี่คือไม่พอใจโรลแบ็กได้แต่ต้องเป็นแพทเก่าและครั้งเดียวเท่านั้นแล้วจะบอกทำไมบอกว่ามันเคยมีแล้วกันนะโอเคหรือมันเป็นอาวุธของใครสักคนหนึ่งเพราะว่ามันคือเท่าที่ดูแล้วมันไม่มีเลยอ่ะหรือว่าเป็นน่าจะอาวุธกิจกรรมนะครับผมอันนี้ต้องไอ้แล้วก็ที่ผมจะบอกก็คือมันที่มันตั้งแต่วันไหนวันสามวันที่สามใช่ไหมวันที่สองวันที่สามแล้วก็ที่สาเหตุที่ผมต้องล่าช้าเนี่ยเพราะว่าสิ่งที่อัปเดตมันยังทยอยมาไงมันไม่ได้มาตู้มเดียวนะครับอย่างฮงไกเมคลายก็มาวันที่6นะก็รอกันลากกอกเลยเดี๋ยวแบบอย่างนั้นแล้วเฮ้ยอะไรอย่างงี้นะอพอลฮงไกโอดิซีนะครับผมส่วนรีเวนฮุกเป็นปานธาตุไฟนะครับเพราะว่าน่าจะเห็นกันในเกมอยู่แล้วนะครับผมปรับแต่งตัวเกมแบทเทิลสูตรอ้างอิงจากเรื่องสูตรเจียนนิมเพิ่มความสามารถในการลดต้านทานขัดจังหวะของท่าคิวอีทั้งร่างขาวและร่างดำเลย Dark Bow Jonin สกิล Hungering Red เพิ่มค่าพื้นภูคำสาปที่รับจากการโจมตีครั้งแรกของรักษาลักชามาลุหากโจมตีโดนก็เพิ่มโอเคสไตรเกอร์ฟูเนตาโอ้แก้ไขปัญหาที่การโจมตีท่าเบสฟูรี่จะไม่โจมตีสูงอยู่ก็อย่างต่อเนื่องถ้าอยู่ในโหมดรีเบรกอันนี้ก็จะเป็นปรับแก้ตัวละครต่างๆนานานะครับปรับคำอธิบายของทำให้ตายหลุมดำให้ตรงกับผลจริงลดต้านทานกับจังหวะของสูงที่ถูกดึงดูดเข้ามาอย่างมากและลดความเสียหายสูงที่ทำได้ลงครึ่งหนึ่งนะครับโอเคก็ซับเก่งอยู่แล้วก็เก่งขึ้นมาอีกชุดสูตรทุกชุดเพิ่มโบนัสความเสียหายต่อเกาะของสกิลที่เป็นการโจมตีหนักหน่วงHeavy Attack ที่ใช้เวลาชาร์จเพื่อโจมตีระดับกลางหรือดักจากเดิมโอ้โหทำให้ละเอียดขึ้นนะครับวันนัดความเสียหายของการโจมตีหนักหน่วงที่ใช้เวลาเพียงชาร์จขั้นเดียวชาร์จโจมตีก็นึกถึงฮิเมโกะนะครับที่ชาร์จเราจะมี3ขั้นคือยิ่งชาร์จแรงเนี่ยก็จะยิ่งทำความเสียหายแบบโบนัสดาเมจนะเป็นโบนัสดาเมจใส่เกาะแรงขึ้นนะครับ2คำอธิบายสกิลต่างๆโอเคอุปกรณ์ต่างๆ Nebulous Duality ปรับเงื่อนไขการเกิดผลสกิลติดตัวหยางซึ่งขณะที่ถ้าโจมตีคอมโบยินหยางเทมโปของ Azure Nvidia จะทำให้เกิดหยางด้วยอ๋อก็การเกิดผลสกิลติดตัวอันนี้ผมมีแต่ผมอ่านไปก็งงนะครับว่างงไหมล่ะการโจมตีครั้งสุดท้ายโดนศัตรูการสร้างความเสียหายทั้งหมดของตัวละครจะเพิ่มขึ้น 6% นี่ต้องขออภัยที่แรปนิดนึงเพราะว่าเนื้อหามันค่อนข้างจะเยอะนะครับเราก็อาจจะรีบไปหน่อยงงอ่ะลงมาadjust the trigger condition of its passive skill อย่างอ๋อเดี๋ยวนะมันจะสัมพันธ์กับสกิลติดตัวของตัวละครด้วยนะครับถ้าเราใช้อย่างอยู่ไหนวะ
็คือเราจะได้สกิลเนี่ย1ขั้นถ้าตามที่เข้าใจนะทำให้เกิดอย่างด้วยใช่ละถ้าตามที่ผมเข้าใจนะเรียกว่าเซนโป้เอ็มพีเรียไฟเออร์แบ็กมาเมลผลของอย่างด้วยโอเคเราเอาแบ็กโอเคกลับมาแล้วโนดาดิสเลเวนส์ผู้ใช้งานอาวุธนี้จะไม่สามารถถูกสู่ขวางเมื่อใช้สกิลอาวุธแชมเปี้ยนออฟดานูแล้วนอถ้าวันพันช์จะไม่ถูกขัดขวางโอเคเอาซัวโซเกอร์ปืนยิงลูกโป่งน้ำของโบเนียนะครับปรับมุมกล้องที่แสดงในหน้าจอข้อมูลอาวุธต้องปรับมุมกล้องด้วยเหรอมันต้องทำอย่างนั้นมันต้องทำอย่างนั้นด้วยเหรอทำไมอ่ะมันต้องปรับด้วยเหรอผมไม่เข้าใจอ่ะไอ้โอเคบิโธเฟนบนกลางล่างไทชอฟสกี้บนกลางล่างดีแลกกลางปรับปรุงเขาที่เป็นสกิลให้ตรงกับผลจริงโอเคสติกมาทั้งหมดปรับเงื่อนไขการทำให้เกิดผลของออปชันคาตะอัลกอริทึมคาตะคาลิเบชันคาตะคอลเลคชันผลการเพิ่มพลังโจมตีจะเกิดขึ้นเมื่อสวมใส่ให้กับละครที่ใช้อาวุธคู่ปืนคู่หรือหอกก็ออปชันใหม่นะครับก็เป็นออปชันใหม่ของปานไหนเราจะทำให้ดูเลยอันไหนดีรีเวนฮุกแล้วกันรีเวนฮุกอยู่ไหนอยู่ไหนวะนี่ไงนี่เปิดเลยออปชันใหม่จุ่มจุ่มอีกครั้งตัวอีกครั้งหนึ่งบรีดอยู่ไหนเนี่ยยังไม่มาโอ้โหยอดแต่ไม่เสร็จต้องเปลี่ยนโอเคดูกันไปยาวๆเราอยากจะให้มันประหยัดเวลาที่สุดแล้วแต่มันก็ไม่มานายมันไม่มาโอ้โหสุดยอดเก็บไว้ก่อนแล้วกันยังครับยังไม่มายังนี่ไงคาตะเพิ่มกำลังโจมตีตัวที่ใช้ปืนคู่และหอกนี่ไงก็แน่นอนว่าให้ดูแลนดอนั่นเองนะครับโอเคลงทุน ELF ข้อมูลอ้างอิงจากเรื่อง Book of Fushi ก็แก้ไขปัญหาศัตรูทั้งหมดเป็นยังไงวะศัตรูทั้งหมดอาจถูกดึงเข้ามาอย่างผิดปกติในวงระยะสกิล5ไม้ตายเฟรมเซอร์เคิลของเอลหากวาคิเลียก็อยู่ในระยะของสกิลด้วยก็คือแก้บั๊กนะครับผมสกิลพรีวิวฟรีวิวได้รับผลของสกิลใหม่ก็คือช่วยฟื้นฟู SP 15หน่วยด้วยปรับผลสกิล Sustention การโจมตีปกติของเอลจะช่วยฟื้นฟู SP เพิ่มขึ้น10หน่วยหากโจมตีโดนและมีคูลดาวน์2วินาทีนะจ๊ะเทลูนอิสเอลเอลจีปรับผลของสกิล Imprisonment การโจมตีของเอลมีโอกาส 10% ในการสร้างความแข็งแกร่ง 150% ของพลังโจมตีเมื่อโจมตีโดนอุณหภูมิ 20 วิโอเคว่าโบนัสดาเมจเอลนี่เริ่มมานะบัตรเอมเบรสแก้ไขบางชื่อของ Final Judgment เมื่อปลดล็อกจะทำให้ได้รับผลสกิล Raging Red รวมถึงในทางกลับกันด้วยโอเคกับเหมือนจะเร็วเอ้ยแพทนี้เหมือนจะทำไมมันเหมือนมันจะสั้นโอเคแต่สั้นก็ดีแล้วคลิปมันจะได้สั้นลงนะครับดันต่างๆควอนตัมเอกภพปรับช่วงห่างของ HP ของ Lava Emperor และ Force Emperor เมื่อปรากฏตัวเป็นบอสคู่กันปัดบอสคู่ลามไททันเฟรมพาสโตซันสปอตหุ่นยนต์ทั้ง2ตัวเลยเชื่อมวิญญาณกับ Hierophant Green และ Shadow Dancer บอสซอมบี้คู่นะครับและโจโจนินจาและแทนที่เฟรมพาสโตซันสปอตด้วยกีแกนนี่หุ่นเหลืองอันนี้ก็จำไม่ได้ละถ้าไม่ใช่หุ่นเหลืองก็อีกตัวหนึ่งนะครับปรับรายชื่อของบอสระดับเริ่มต้น Dead Weep Storm EM และ Frozen Hammer
จากกลแมงมุมหุ่นยนต์สายฟ้าแล้วก็หุ่นยนต์น้ำแข็งจะไม่ปรากฏในชั้นทั่วไปของระดับเริ่มต้นแล้วโอเคทะเลดิแลกกลับมาแล้วนะครับอาทิตย์นี้เลยวันเนี่ยวันที่กำลังอัดคลิปวิดีโอนี้เลยเปลี่ยนบอสของชั้นที่4จาก Dead Whip เป็นเฟรมพัทโตซูเปอร์โนวาในสภาพอากาศราตรีนิรันดร์ด้วย Dead Whip และ Gigan จากกลกับจากกลเปลี่ยนเป็นเฮ้ยเดี๋ยวนะใช่เปลี่ยนเป็นมันถ้าเฟรมพาโทรเนี่ยกันไฟ 30% ก็เปลี่ยนเป็นหุ่นยนต์ธรรมดาเหรออ๋อโอเคเยี่ยมอันนี้ไม่รู้เหมือนกันอ้าวไม่ใช่ดินี่ไงเอาอีก3ชั่วโมงก็คือประมาณน่าจะบ่าย2นะครับน่าจะบ่าย2เป็นเที่ยงคืนของฝั่งฝรั่งจะโหจะไปดูบอสให้จะพาไปดูบอสซะหน่อยนะทะเลดิแลกลดจำนวน HP ของเกราะบอสดาร์กส่วนหยวนในสภาพอากาศฟ้าคะนองและสุริยคราชพรากสองเรื่องราวไม่เกี่ยว3ลดจำนวน HP ของตัวประเภทควอนตัมทั้งหมดในสภาพอากาศควอนตัมผันผวนจริงดิกูต้องอ่านอีกทีReduce ขอบคุณมากอึดแบบอึดแบบน่าเกลียดมากอึดแบบไร้สาระคือเหนื่อยอะคือคุณเหนื่อยใช้เล่นมากต้องกินน้ำตลอดครับเลี้ยงลำคอนำบอสควอนตัมรีเจียนของชั้น4ในสภาพอากาศควอนตัมมันหมดออกแล้วแทนด้วยโทนิโอ้โหตายฮะรีเจียนนี้ใช่ตัวม้าป่ะผมจำไม่ได้แล้วก็โอ้โหเอาโคตรพ่อโคตรแม่ควอนตัมโทนาทิอุสอะไรสักอย่างเนี่ยที่มันไอ้บอสเกาะ3ขั้นไหนนั่นแหละด่านเนื้อเรื่องยกเลิกหมดบ้าคลั่งโดยชิปบ้าคลั่งแต่ละชิ้นจะถูกรีเซ็ตเอ้ยรีไซเคิลเป็น80วินาทีโอเคนี่ไงครับผมเราติดบั๊กชิปบ้าคลั่งอ่ะเข้าด่านไม่ได้ทำไงดีนี่บั๊กนักกูเอาออกแม่งเลยเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยนะไอชิปบ้าคลั่งหาเหวอะไรนั่นบางคนก็เป็นบางคนก็ไม่เป็นนะครับนาฬิกามันจะใครมาตั้งปลุกตอนนี้เนี่ยโอเคไม่เกี่ยวศัตรูต่างๆนะก็เรียบร้อยนะไม่มีปัญหาเข้าหายใจเข้าก่อนศัตรูต่างๆโทนาทิอุสแก้ไขปัญหาการทับซ้อนของโมเดลในหน้าข้อมูลบอสในสารความทรงจำเอ้าเหรอโอเคเพิ่มวิชวลเอฟเฟกต์เพื่อให้เห็นว่าการสะสมของธนะอัมพาตกำลังเกิดขึ้นกับศัตรูอยู่ดูยากควอนตัมมอนควอนตัมติดสถานะได้นะแต่ต้องเกาะแตกก่อนศัตรูที่ไม่แถบสะสมไฟจะไม่มีการต้านทานต่อการติดไฟก่อนที่จะการสะสมไฟจนเต็มอีกต่อไปแล้วอ้าวงงฮะเอาใหม่จะไม่มีการต้านทานต่อการติดไฟก่อนที่จะเกิดการสะสมไฟจนเต็มอีกต่อไปแล้วก็คือ Ignite Trauma ก็คือหลอดความหวั่นไอพิเศษที่เป็นวงกลมอยู่ข้างบนศัตรูนะครับ No longer be completely immune to ignite before the trauma is max ก็คือถือว่าศัตรูแพ้เผาถ้าโดนเผาจนเต็มจะไม่ได้รับความเสียหายจากการเผาอีกอย่างนี้เหรอcompletely immune to ignite before trauma is max เนี่ยการต้านทานต่อการติดไฟอ๋อก็คืออ๋อโอเคประมาณนี้ศัตรูที่มีแถบแพ้ไฟเนี่ยจะไม่สามารถจะไม่มีบัฟหรือความสามารถในการต้านทานติดไฟก่อนที่จะสะสมเต็มแล้วนะครับผมก็คือไอ้ช่วงที่เต็มแล้วแน่นอนว่ามันอ่อนแอแต่ช่วงที่มันยังไม่เต็มเนี่ยคือกูเสือกทำให้มันติดไฟไม่ได้อะไรอย่างนี้นะครับก็แก้ไขไอ้ตัวนี้เหรอ
ตัวนี้เนี่ยนะไอตัวนี้เหรอควอนตัมเนี่ยเหรอเออโอเคเพราะมันมีทั้งเฮฟวี่แอทแทคโจมตีหนักแล้วก็ติดไฟด้วยลงผลิตแน่นอนสกาดิทรายเฮมอย่างที่เห็นนะครับพลาสมาแลนแล้วก็สโตรดิงเจอร์ทัวร์มันเป็นเซตชโรดิงเจอร์โลลิที่เราได้ตอนเซตเลขเข้ามาใหม่ครับเดี๋ยวพาไปดูอีกทีแล้วกันก็ใครที่ได้เล่นกิจกรรมในช่วงนั้นก็จะมีครบแล้วนะครับเอ๊ะไม่ใช่ก่อนพื้นฐานเนี่ยมีแล้ว1ชิ้นนะมีแล้ว1ชิ้นนะครับเป็นเซตเบสิกที่แบบว่าพูดตามตรงคือถ้าไม่มี5ดาวที่ดีกว่านี้ก็คือมันเป็นของใส่ทดแทนแบบแท้จริงเลยล่ะหมดกิจกรรมต่างๆ Open World สกุละสังสาระและศูนย์ประชาการชิกซานจะได้รับการเปลี่ยนการปรับเปลี่ยนตามรายการด้านล่างตั้งเริ่มตั้งแต่6เมษายนเพิ่มภารกิจประเภทใหม่เก็บเกี่ยวทรัพยากรที่จะสำเร็จเมื่อเก็บเกี่ยวทรัพยากรใน Open World ครบตามจำนวนครั้งที่กำหนดภารกิจแรกที่จะได้รับจะถูกตั้งไว้ให้เป็นประเภทเก็บเกี่ยวทรัพยากรก็อันนี้ผมเล่นไปแล้วก็เลยไม่มีให้ดูนะครับมันเป็นเควสเก็บของนั่นแหละแต่เป็นเควสแรกที่ได้รับของอาทิตย์แรกของรอบแรกนะครับแน่นอนว่านี่ก็มีนะภารกิจนะก็เฮ้ยผมยังไม่ได้เก็บนี่ว่ะนี่ไงตามหาโถในศูนย์วิทยาการชิกสารเพื่อรับเสบียงพลังงานและเสบียงอย่างแทนที่ต้องอยู่ในฐานะเปิดใช้งานนี่ครับผม10ชิ้นนี่แหละหน้าตาเป็นงี้2การเก็บเกี่ยวทรัพยากรต่อจากนี้จะให้รางวัล HP นี้กอกคุมารุ XP ไอจางและกล่องอะไรโดยรางวัลเดิมของกิจกรรมจะถูกปรับให้ได้รับจากภารกิจของกิจกรรมในเวอร์ชั่น 3.8ก็คือดูสรุปผลเห็นไหมว่ามันเอาชิปกับลูกไฟออกก็จะกลายเป็นแบบนี้นะครับ XP สีเขียวนะวิทยาการของไอจังถ้าเป็นฮิโกะก็จะเป็นสีแดงนะครับก็คือมันเอาแฟลชไดท์เอาลูกไฟออกแล้วนี่ก็ XP เต็มก็เต็มครบเลยแล้วก็รวมถึงบางภารกิจก็จะได้ของรางวัลเป็น EXP ด้วยนะครับ EXP ไอจังปิดโหมดป้องกันหุ่นยนต์และการเก็บเกี่ยวทรัพยากรที่เป็นสัญชาตญาณของฮิโกะคุมารุโดยรางวัลของเดิมของกิจกรรมจะถูกปรับให้ได้รับจากภารกิจของกิจกรรมในเวอร์ชันนี้อ๋อโอเคก็ปิดแล้วเนี่ยปิดแล้วยานบนปิดแล้วส่วนฮิโกะที่มีแบบสแกนพื้นที่เอาไม่มีแล้วเหรอแล้วทำไมมัน30แล้วมันค้างไว้เงี้ยเอาไม่มีแล้วเหรอเอาไม่มีแล้วเอาหรือเรากดไปแล้ววะโอ้การเก็บเกี่ยวทรัพยากรโอ้เศร้าอ่ะวันละ60เชียวนะถัดมาครับผมร้านค้าต่างๆร้านค้าแลกเปลี่ยนอาวุธพลังเนี่ยอันนี้อาจไม่รู้อันนี้อาจจะอ่านผิดก็ได้นะครับผมแล้วก็ Key of the Void สามารถซื้อได้แล้ว Stigma Set Chilin Ascendant สามารถซื้อได้แล้วเรียบร้อยนะครับก็ Hatcher of the Void Kiana กุ้ง Tempura เนี่ยก็คือเข้าร้านที่แรกได้อย่างเป็นทางการแล้วนะครับก็คือแล้วก็อาวุธของฮิเมโกะน้ำแข็งด้วยนะครับผมก็มาเอ้ยไม่ใช่นี่ก็บิ้วจังเลยเดี๋ยวเข้าไปเล่นสตรีมวันนี้เจอกันอันนี้ครับนี่สาเหตุที่ผมบอกให้จำคุณจำชื่อจำรูปภาพไว้ดีๆเนี่ยชิรินเนี่ยอันเนี้ยคือเซตกายภาพแบบโอ้โหสมัยดั้งเดิมสมัยธรรมดาสมัยแรกๆเลยเนี่ยตั้งแต่แย้มาใหม่ๆเลยเนี่ยยาเอะซากุระเนี่ยแล้วถัดตรงมาล่าสุดจะเป็นลายนี้นะครับก็คือเนี่ยคือผมเห็นคนเข้าใจผิดไปแลกมาในร้านแล้วก็อุ๊ยผิดอะเสียค่าโง่อะไรอย่างงี้นะครับก็เนี่ยอยากให้อ่านก่อน Ascendant นะครับผม
มาแล้วแล้วก็ยังมีให้แลกใน BP อีกแพทนึงด้วยก็คือแพทนี้ถ้าหมดแพทนี้เราก็จะหายไปแล้วแล้วก็ปืนกุ้งเอ๊ะอ๋อนี่ไงแหมยังไม่จัดเรียงเซ่ผมว่าไม่ใช่จัดเรียงมันมาตามแพทมากกว่านะเออหรือเปล่าเออน่าจะมาตามแพทนี่ครับผมก็เหมือนเดิมรีหาแลกเอาเหมือนจะเปลี่ยนกฎในการได้กุญแจฟ้าด้วยนะอันนี้เดี๋ยวต้องไปอ่านเอาอีกทีนะครับโอเคร้านภารกิจซื้อตั๋ววังวนด้วยของทำอะไรได้แล้วหลังจากที่ไอจังกักตุนนะครับตอนนี้ก็ปล่อยขายอีกครั้งแล้วอยู่ไหนวะนี่นะครับผมอยู่ที่อันแรกเลยนะผมมัวแต่ไปหาตรงนี้ไงก็หาไม่เจอเพราะมันอยู่อันแรกโอเคโถแม่มดนะครับชิ้นส่วนชุดสูตรของลูกแก้วทองระดับ S ที่แรกได้จะเป็น Lightning Empress เมสายฟ้า Celestial Hymn เทริเทพ Six Serenade ราตรีที่6เนี่ยคาเลน 6S นะครับก็คือต้องใช้ลูกแก้วทองแลกได้มันจะเปลี่ยนเป็นรอบนะส่วนคุณสามารถแลกเปลี่ยนลูกแก้วแม่มด 1,000 ชิ้นด้วยหินดุกบาท 1,800 เอ้ยลูกแก้วแม่มด 1,000 เฮ้ยเดี๋ยวนะมันใช้คำงงไปนิดนึงนะครับความจริงมันต้องมันถ้าใช้คำด้วยอ่ะมันงงก็คือเราสามารถเอาลูกแก้วเนี่ยพันไปซื้อเอาไปแลกครับเอาเนี่ยไปแลกแล้วเราจะได้1,800มาในเวอร์ชัน38ได้ทั้งหมด99ครั้งหรือว่าซื้อหรือว่ามันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆนี่ไงก็เดี๋ยวก็มันบอกว่าคุณสามารถแลกเปลี่ยนลูกแก้วไปหมด 1,000 ด้วยดุกบาท 1,800 ได้ในเวอร์ชันคือด้วยดุกบาท 1,800 เนี่ยมันควรจะเอามาซื้อใช่ไหมเออโอ้โหนี่ถ้าเป็นอย่างนี้นี่โอ้โหถลุงเลยนะถลุงหินกระบาดแล้วเอามาซื้ออุดให้เต็มก็เหลืออีกประมาณส่วนหนึ่งละที่ยังไม่เต็มนะครับโอเคถัดมาที่หัวข้อต่อไป Battle Pass ฤดูกาลใหม่ครั้งแห่งจินตนาการขอผมขอดูของภาษาอังกฤษดิเอ้ยเลย illusiongallery illusory gallery อาจจะอ่านผิดกันนะครับคลังแห่งจินตนาการจะเปิดตั้งแต่วันที่6เมษายนเป็นต้นไปเย้ร้านค้าชั้นสูง elite work elite shop ตัวเลือกในการซื้ออุปกรณ์และวัสดุต่างๆเหล่านี้จะเพิ่มเข้ามาในร้านค้านะครับก็จะมี Skadi on the cut but dance และ super sonata stigma set monet โอ้โหวัสดุจำนวนซื้อของไอสไตล์โทมาฮอคแหวนแม่เหล็กไอสไตล์ได้รับการรีเซ็ตคุณสามารถซื้ออุปกรณ์ของฤดูกาลที่แล้วได้ด้วยยกเว้น Exclusive 3.7 นะที่มันหมดเวลาไปแล้วโอเคมาดูกันปั๊บก็หมดเออแต่เกมมันมีระบบแจ้งเตือนนะโคตรดีครับก็คืออันนี้นี่ไงอุตเคียวริต้านะครับผมบัตรแดนที่สำคัญกับทีมทาสมากๆถ้าเกิดว่าใครเล่นทีมทาสเนี่ยบอกเลยว่าขาดไม่ได้นะครับผมส่วนซูเปอร์เซอร์ต้าก็มีไว้ก็โอเคส่วนอันนี้ก็จำเป็นเหมือนกันนะถ้าอยากให้ริต้าเราเทพขึ้นแล้วก็มาที่ตรงนี้ครับโมเน็ตโอ้โมเน็ตใช่โมเน็ตอยู่2แพทผมแลกล่างไปละโมเน็ตนี้ถามว่าจำเป็นไหมถ้าคุณเล่นทีมสายฟ้าต้องมีนะครับของมันต้องมีและโดยเฉพาะเซตนี้จะเหมาะกับ Shadow Knight ที่สุดนะเพราะมันจะมีผลของทำให้ติดสโลด้วยมันก็จะเข้าปูกับพาสซีฟที่โจมตีตัวที่ติดสโลแล้วจะต่อยแรงขึ้นนะครับผมสำหรับ Shadow Knight แต่ก็เอาไปใส่ให้ตัวที่ใช้สายฟ้าตัวอื่นๆได้หรือจะเอาไปผสมกับอิชิกาวะโกเอมองนะครับได้เหมือนกันนะครับผมพอนักกวีเชคสเปียร์ชีลีนอัสเซนเดนต์ก็แลกอันล่างไปแล้วนี่ไงที่แลกไปแลกให้มันครบเซตเฉยๆนะโอเคเพราะว่ามันก็ยังเก่งอยู่นะถึงแม้จะโดนเซเล่กลบไปก็ตามนะแต่มันก็ยังเก่งอยู่
ถัดมาครับผมระบบต่างๆโรงผลิตปรับการจัดเรียงประเภทและการแสดงอุปกรณ์ที่สามารถผลิตได้เออนี่ไงที่เราเข้าไปเมื่อกี้นะครับผมปรับขั้นตอนการไปที่หน้าจอต่างๆเพื่อเข้าถึงเมนูการสร้างอุปกรณ์จากโหมดล่าค่าหัวใช่เพิ่มระบบการติดเครื่องหมายอุปกรณ์ที่ใช้บ่อยโดยอุปกรณ์ที่ติดเครื่องหมายไว้จะแสดงเป็นชิ้นแรกๆของหน้ารายการอุปกรณ์เสมอปรับวัตถุที่ต้องใช้ในการผลิตอุปกรณ์บางชิ้นจากไม่ใช่เร็วเป็นชิ้นส่วนของไก่ในมูลค่าที่เท่ากันอ๋อโอเคก็คือให้มือใหม่เดินสะดวกยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับไปที่สมมุติเราไปที่ตรงนี้อ้าวอีกละเมาส์คลิกเกินนี่เปลี่ยนหน้าตาใหม่โอ้โหเกือบลืมเล่นนะเนี่ยอันนี้ผมเล่นไปแล้วยังไงนะนี่ราคาหัวดรอปอัพมันเนี่ยมันก็อัพทุกอันไม่ใช่เหรอวะอ๋อเลือกได้อ๋อไอระบบเลือกได้นี้น่าจะรู้ๆกันอยู่แล้วนะครับผ่านชิ้นล่างของใหม่ยังไม่มีนะยังไม่มีแต่เปลี่ยนแปลงหน้าตานะครับนี่เปลี่ยนแปลงหน้าตาใหม่แบบว่าดูดีขึ้นอะไรอะไรเงี้ยนะครับค่ะนี่หน้าที่สร้างนี่ว่าจะเป็นอย่างนี้นี่รวมกันแล้วได้สิ่งนี้แล้วมาดูปืนดิปืนต้องมีอาวุธนี้ก่อนนะถึงจะปลดล็อกการสร้างโอเคครับอธิบายดีขึ้นนะครับคืออันนี้อย่างงงเลยเอ๊ะอายุ4ดาวเลเวล1ก็ขึ้นเป็น6ดาวได้หรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือต้องมีของต้นฉบับมันก่อนถึงจะสร้าง6ดาวได้โอ้โหอ้าวนี่ยังไม่มีนะแต่ว่าได้เศษสีแดงมาละลงผลิตป้าบก็จะมาหน้านี้นี่ผมมีแล้วแต่ว่ามันก็เท่นะ6ดาวแต่มันก็มันเงียบมากเลยอ่ะออกมาปุ๊บแบ็คนิวเคลียสก็ยังเงียบอยู่ดีโอเคอันนี้โอเครู้ๆกันต่อมาล่าค่าหัวเพิ่มปุ่มไปที่รายละเอียดไปที่หน้ารายละเอียดดรอปของอุปกรณ์อัพได้แบ็คอันนี้ไงเลือกได้เนี่ยเลือกและเลือกได้สะดวกมากขึ้นด้วยเพิ่มระบบซื้อภารกิจอย่างรวดเร็วแย่ ปรับการแสดงอัพที่เลือกอยู่แย่เรทโคออฟเพิ่มส่วนใหม่เขตสงครามซึ่งจะเป็นด่านในทีมในเรททีมต่างๆแบ่งออกเป็นเขตสงครามส่วนใหญ่จะมีเพียง 2-3 ด่านเท่านั้นคุณต้องผ่านด่านเขตสงครามก่อนหน้าเพื่อปลดล็อกเขตสงครามถัดไปเมื่อผ่านเขตสงครามเป็นครั้งแรกจะรับรางวัลผ่านเขตสงครามด้วยจำนวนรวมของไอเทมที่ดรอปจากด่านและรางวัลผ่านเขตสงครามจะยังเท่าเดิมกับก่อนที่มีการปรับเปลี่ยนนี้โอเคเปลี่ยนรูปแบบใหม่แต่รางวัลเท่าเดิม2ปรับระดับการจับคู่ทีมคุณจะสามารถจับคู่กับทีมที่มีความคืบหน้าใกล้เคียงกันตามความคืบหน้าของเขตสงครามโดยรวมของคุณเย่3เพิ่มระบบสำหรับหัวหน้าทีมเพื่อให้ข้ามหน้าสรุปผลและเข้าสู่ด่านต่อไปได้ทันทีหลังจากด่านครบจบลงอ๋อเออโอเคลดการโหลดซ้ำซ้อนสุดยอดเอาจริงแผ่นนี้ผมยังไม่ได้เล่นเลยนะแต่ก็ถ้าเดี๋ยวคนดูชวนก็เดี๋ยวจัดไปข้ามหน้าสรุปผลแล้วไปหน้าแล้วไปด่านถัดไปได้เลยเออมันเร็วขึ้นอ่ะปรับการจัดเรียงเพื่อนให้เหมาะสมกับการเล่นแบบโคออฟเพื่อนที่ออนไลน์อยู่จะแสดงในส่วนบนสุดถูกต้องครับอันนี้มันก็แสดงอยู่ละแต่ทำให้ดีขึ้นปรับหน้าจอหลักของเมนูโคออฟโอเคมาดูความแปลกใหม่กันนี่เหมือนเดิมนะถ้าไม่มีนรกถ้าไม่มีเฮลหรือนรกก็มีแฟตพอยต์ให้ไปฟาร์มวงแหวนไอสไตล์อันนี้นี่ครับนี่4ก็คือรีเซ็ตใช่ไหมปกติเราต้องไปรับกล่องตรงนี้เปลี่ยนใหม่แตกไฟล์แตกกล่องออกมากดรับเป็นส่วนไปเลยแล้วก็รีเซ็ตเหมือนเดิมนะครับยังเหมือนเดิมอันนี้ก็อันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าผมจะไปเล่นกับคนที่เลเวลน้อยกว่าได้ไหมแต่ว่า
คนที่เลเวลน้อยกว่าเราเนี่ยจะไม่สามารถมาเล่นกับเราได้นะยกเว้นต้องอยู่ในระดับเดียวกันเช่นเลเวลนะครับอันนี้เป็นเลเวลของผู้ที่ปลดลิมิตแล้วก็จะเป็น81ถึง85เนาะโอเคก็ประมาณนี้อันนี้ผมยังไปไม่ได้ถ้ายังไม่ผ่านด่านต่อไปผ่านด่านต่อไปโอเคทำไมไม่บอกว่าต้องไปผ่านด่านก่อนหน้านี้กองกำลังเพิ่มระบบการแก้ไขข้อความการรับสมาชิกของกองกำลังคุณสามารถส่งข้อความที่คุณกำหนดเองได้ในช่องแชทสำหรับเชิญกองเข้ากองกำลังได้แล้วอ๋อนี่เลยโลกเฮ้ยไม่มีเลยเหรอแชร์กองกำลังนี่ไงยืนยันการแชร์กำลังดีฟอร์วิดีของกับตามที่ช่องแชทเพื่อเชิญทุกคนเข้าร่วมหรือไม่ประมาณนี้นะครับครับก็คือช่องแชทมีลูกเล่นที่เพิ่มเติมและหลากหลายมากขึ้นนะครับผมคือเราสามารถโฆษณาได้ว่ามาสิลองไปชแนล9ดิแหล่งรวมคนทรายหลอดเวอร์เดอร์บอลบุคคลที่ไม่ควรเอ่ยนามผู้ที่ไม่ควรเอ่ยนามโอเคปรับขั้นตอนการรับสมาชิกของกองกำลังคุณสามารถเปิดข้อความแจ้งการรับสมาชิกกองกำลังและข้อความแจ้งสมาชิกที่ไม่ได้มีส่วนร่วมเป็นเวลานานจากนั้นรายชื่อของกองกำลังเพื่อรับสมาชิกใหม่ได้อย่างทันเวลาเพื่อให้กองกำลังมีความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องต่อเนื่องจริงๆแล้วเลดโคออฟแล้วเลดกองกำลังเวจมาเนี่ยคนถามหากันมากมายปรับรูปแบบของกระดานข้อความกองกำลังรายชื่อสมาชิกและข้อมูลสำหรับติดต่อยังไม่เคยเห็นเลยอ่ะไหนดูสิอันนี้เหมือนเดิมเนาะเหมือนเดิมสมาชิกที่ออนไลน์180คนอันนี้เพิ่มจากแพทที่แล้วเนาะไหนไหนไหนลองหัวหน้าโอเคผมโดนปลดแล้วใช่ไหมเนี่ยผมโดนปลดแล้วนะฮะทำไมวะโดนลดยศเลยนะครับยะจ่ายตังโควิด19ก็มามีไหนอ่ะแต่โดนคัดออกนะกิลนี้ก็ค่อนข้างจะซีเรียสหายไม่บอกก็โดนคัดเลยนะ23วันกลับคัมแบ็คเพลเยอร์กลับมา85แล้วเนี่ยอ๋อโอเคใช่ Beyonder วันที่2วันที่1โผล่ลุกนี่อ้าวนี่ก็หายไปเยอะเลยนี่แต่มันเป็นยังไงอ่ะก็ไม่รู้อ่ะสนับสนุนร้านค้ากองกำลังก็โอเคไม่มีก็โอเคก็ไม่ได้ใหม่ไปจากนี้แล้วนะครับผมก็ไม่มีหน้าตาพิเศษด้วยนะเพราะว่าละเอียดโอเคมีอ่านก็เพราะว่าผมโดนปลดนะครับผมโอเคแล้วก็ส่งทุกวันดีกว่าเอ๊ะทำไมกันนะโอเคปรับรูปแบบกระดานของข้อความกองกำลังจริงๆผมจะบอกว่ามันแก้ตรงนี้ด้วยนะเอ๊ะอ๋อแก้แพทที่แล้วเพิ่ม EXP แล้วก็ชิปเข้าไปด้วยโอ้ย40นาทีแล้ว40กว่านาทีโอ้จะจบแล้วเพิ่มหน้าขอสกิลขอหน่อยดิของเอลในหน้าเลือกสมาชิกทีมหากเอลที่เลือกไว้มีสกิลที่ส่งผลดีต่อทีมปัจจุบันสกิลนั้นจะปรากฏในหน้าเลือกสมาชิกทีมด้วยปรับรูปแบบของการแสดงข้อมูลการเพิ่มระดับดาวของเอลโอเคเอลปั๊บก็จะมีแท็กเอลมีแท็กแล้วนะน้ำแข็งไฟแล้วก็มีในเรื่องให้มีให้อ่านแล้วก็มีให้ฟังด้วยอันนี้อธิบายไปในรอบที่แล้วแล้วเนาะว่ามันซับซ้อนคุณคือโอ้โหเป็นเศรษฐีในช่วงพริบตาแต่พออัพไอ้นี่หมดโอ้โหกลับไปเป็นศูนย์ทันทีกักวะมุตติยามุเบคาราซุแล้วจันไก
active รายวันรางวัลชิปบ้าข้าง4อันที่ได้จากการสะสมแต้มที่60แต้มจะถูกแทนที่ด้วยมิทริล320เออบักดีนักกลัวออกไปเลยเอาดูไม่ได้โอ้ขออภัยพอดีรีบเอาไปเกลือแต่ก็คือแก้แล้วนะครับหอพักปรับระบบการจัดทีมในส่วนของการส่งไปบริการเออเนี่ยโอ้โหเนี่ยแหละครับเนี่ยแหละครับทุกคนครับจากไอจังที่ระบบคำนวณนี้6คูณ3ยังคิดไม่ได้เนี่ย6 3 3ยังคิดไม่ได้เนี่ยก็อัปเกรดแล้วนะครับผมจัดเทียบนี่ก็คือจะใช้เอลอัตโนมัติเลยคือมันจะจัดเรียงได้ดีกว่านี้ครับนี่มันจะจัดเรียงได้ดีกว่านี้เนี่ยนะเนี่ยพอดีไม่เกินถ้าเกิดว่ามันพอดีได้มันก็จะพอดีนะครับรีเฟซโอ้คงจะไม่มีตัวแล้วใช่ไหมไม่มีละคงจะไม่มีตัวละให้ยัด20มาขนาดนี้นะครับเนี่ยคือถ้ามันพอดีได้อะมันก็จะพอดีเนี่ยนะมันแก้ละดีมันดีขึ้นกว่าเดิมเยอะนะครับทุกทีเนี่ยแบบกูช่วยก็ดีนะแต่ทำเองจะดีกว่าประมาณนี้นะครับผมก็คือเราก็สามารถกดรัวใส่ความถี่ได้อย่างต่อเนื่องเอ้าต่อเนื่องเอาหมดแล้วนะฮะโอเคเนาะพอดีเหมือนภารกิจ S บวกนี่จะไม่ค่อยเห็นได้เห็นละเศร้าเหลือเกินก็ประมาณนี้แล้วกันพอดีต้องรีบส่งเพราะว่ามันนานใช่ไหมละ12ชั่วโมงก็ประมาณนี้นะครับก็คืออัพแล้วทำได้ดีขึ้นเร็วขึ้นคำนวณแม่นยำขึ้นหอพักว่าแค่เรียกกอริอาอยากเข้าหอพักแล้วพร้อมกับการโต้ตอบอีเวนต์ด้วยนะจ๊ะถูกโอเคหน้าเมนูหลักการโต้ตอบและเสียงของท่านเซียนมาแล้วนะครับกว่าจะมานี่1เดือนเลยทีเดียวกว่าท่านเซียนจะทำใจให้พูดได้กิจกรรมสำหรับมือใหม่เฉพาะมือใหม่เท่านั้นสามารถเข้าร่วมในรวมพลวาคิเลียเมื่อกิจกรรมเริ่มต้นขึ้นในเวอร์ชัน 3.8 หากคุณเคยเข้าร่วมรวมพลวาคิเลียก่อนเวอร์ชัน 3.5 คุณยังสามารถเข้าร่วมในเวอร์ชัน 3.8 ได้อยู่แต่จะไม่สามารถเข้าร่วมรวมพลวาคิเลียในอนาคตได้อีกอ๋อโอเคเป็นกิจกรรมตู้กาชามือใหม่นะครับเป็นกิจกรรมแบบเขาเรียกว่าไงเป็นเควสย่อยแล้วกันที่ทำแล้วจะได้ตั๋วมากดกาชาแล้วก็คุณจะได้ของแบบช่วยทำให้คุณก้าวกระโดดหรือว่าใช้ชีวิตในช่วงต้นได้ง่ายขึ้นนั่นเองแก้ไขบั๊กและการปรับแต่งแก้ไขปัญหาการวางเฟอร์นิเจอร์ Jack in the box ในหอพักที่อาจทำให้เกิดความผิดพลาดได้ที่มันต่อยหน้าเราหรือเปล่าไอ้กล่องเนี่ยที่มีคนไปเปิดแล้วจะโดนนวมกระแทกหน้าถ้าอันนี้เดานะเดาถ้าจะไม่ผิดนะแค่ไขปัญหาที่อาจจะมีป๊อปอัพแสดงข้อผิดพลาดปรากฏขึ้นมาเมื่อเข้าสู่หน้าเมนูหลักหลังจากเปิดเกมโอ้โหแม้แต่ตอนนี้มันก็ยังมีอยู่นะครับอันนี้ยังไม่ค่อยหายขาดนะแต่ก็เป็นกำลังใจให้แก้ไขปัญหาเครื่องหมายที่อธิบายฐานะของบอสบางตัวที่หายไปน่าจะสัญลักษณ์ที่อยู่ใต้แถบเลือดบอสที่เราสามารถคลิกอ่านได้อัปเดตชื่อและคำอธิบายของวุฒิไททันอิสฟิสเมื่อเลื่อนขั้นถึงระดับ5เปลี่ยนอีกแล้วเหรอแค่ไขปัญหาบอสเดดลี่ดูมบอสผีล่องหนได้อาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดจากการเรียกซอมบี้นะครับความจำเฮ้ยจะบอกนะว่ามันแก้บั๊กค้างแล้วอะแก้ไขปัญหาแอนิเมชันตัวละคร NPC โบเนียในด่านเรดปฏิบัติการบุกทะลวงดอนเบเกอร์ยังต้องแก้แอนิเมชันมันอีกเหรอโอเคเราไปดูมาผมมีอยู่นะตอนกิจกรรมก็หามากด้วยอยู่แล้ววะตอนกิจกรรมก็หามากแบบตาตึงใจเลยทีเดียวนี่ไงต้องเป็นอันนี้แหละนะท้องฟ้าฉีกขาดเดี๋ยวก่อนแหมเพื่อความชัวร์ฟิกซ์คริสต์มาสแจ็คอินเดอะบ็อกซ์ในเซตคริสต์มาส missing in set status mark อ๋อใช่ไททันฟิส
เมื่อถึง5ดาวแล้วผมว่ามันก็น่าจะเป็นไอ้นี่แหละแต่เพราะมันเปลี่ยนชื่อ Godfather หรือ Titan เป็นไอ้นี่ไงโวแตนอะไรเนี่ยไหนดูสิอ่ะฮูกะอาวุธคงต้องเป็นอันนั้นแหละใช่ไหมมันคงต้องเป็นอันนั้นเลยครับท้องฟ้าฉีกขาดฟ้าดินสั่นสะท้านความกดของเราจ่ายแอนกอดได้บรรจุอยู่ในบัตรทั้งสองข้างนี้นี่คือรูปร่างที่แท้จริงของโวแทนฟิสทำลายทุกสิ่งทุกอย่างภายในบัตรเดียวคือผมยังจำอีเวนต์เก่าได้นะมันบอกว่าพลังที่ยิ่งใหญ่มากับความรับผิดชอบที่ใหญ่ยิ่งไม่ใช่พลังที่ยิ่งใหญ่มากับค่าไฟที่แพงขึ้นต่างหากล่ะอะไรอย่างนี้นะครับอื่นๆ อีกมากมายจบแล้วโหก็นานนิดนึงแต่ก็ขอบคุณมากที่ดูกันจนจบนะครับภารกิจความสำเร็จของยุทธการ Fat Point to Team ในหน้ากิจกรรมปฏิบัติการ Fat Point ของเวอร์ชันนี้จะถูกเข้ามาแทนที่ด้วยความท้าทายด่านที่เปิดถาวรปฏิบัติการ Fat Point ที่เป็นความสำเร็จในเวอร์ชั่น 3.8 ภารกิจความสำเร็จนี้จะสามารถทำได้เพียงครั้งเดียวหากคุณทำสำเร็จไปแล้วในเวอร์ชัน 3.7 จะไม่สามารถทำได้อีกในเวอร์ชันต่อมายังไงวะโอเค Fat The 4 Fat Point Supreme Fat Point Action Supreme Achievement Mission on the Operation Fat Point ในหน้าจอกิจกรรมในเวอร์ชัน 3.7 จะถูกแทนที่ด้วยปฏิบัติการแฟลชพอยต์ด่านท้าทาย Achievement ในเวอร์ชัน 3.8 ถ้าเกิดว่าเคยทำได้แล้วจะไม่สามารถทำได้อีกเดี๋ยวขออันนี้ขอดูในเกมให้มันประจักษ์อีกทีนึงสิอันนี้คือบอกว่าเปรียบเทียบในเกมนะแต่บางทีก็ขี้เกียจเข้าไปอ่ะเพราะมันต้องเล่นจริง ไปหอพักแล้วกันแน่นอนว่าดูมาแล้วนะครับยังไม่ได้ผมลองเข้าไปดิเผื่อจะมีคนตั้งดูไว้เอ้ยโ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 อ้ยเฮ้ย thank you ด้วยคนเดิมเลยนี่หว่าแต่อ๋อไม่มีเลยเหรอไม่เลยไปดูบ้านไอจังดิบ้านไอจังเนี่ยแหล่งรวมสปอยเนี่ยยะฮะตัวละครใส่ชุดอ่ะแต่ไม่มีแล้วอ่ะน่าจะไม่ได้ตั้งใหม่นะครับเป็นแหล่งรวมสปอยชั้นดีเลยที่นี่คือเขาเรียกว่าแหล่งรวมของที่จะออกมาในครั้งต่อไปแต่ก็น่าจะช่วงนี้น่าจะเงียบไปเพราะสถานการณ์บ้านเมืองช่วงนี้นะครับผมโอเคคือภาษาอังกฤษอะบอกว่าเป็นภารกิจ achievement อะไรอะเฮ้ยอ๋อกาชาขอพรโอเคนี่ไงลิต้าไหนวะอ๋อในตู้นี้ป่ะไหนวะตู้ไหนวะน่าจะมันก็ต้องกาชาไม่ใช่เหรอวะเดี๋ยวนะหรือผมน่าจะนี่ไงขอโอ้ดีแลกโอเคก็ผมจะไปกดในสตรีมแล้วกันแล้วบอกว่า achievement ใช่ไหม highlight patch นี่ไงโอ้โหแล้วกูก็ไม่เปิดไอ้นี่ให้ดูachievement ท้าทาย
แต่รับความทรงจำด่านสุพรีมในเรื่องสกุระสกุระสังสาระล่าฆ่าหัวบล็อกพี่เล่นล่าฆ่าหัวของโปรดหมอเทวดาเอาเป็นว่าอันนี้ผมไม่สามารถมองภาพให้ออกได้แล้วกันนะก็โอเคก็ขอบคุณทุกคนมากที่ฟังกันมาจนจบครับหวังว่าจะได้สาระความรู้ไปไม่มากก็น้อยนะว่ามันมีอะไรที่เกิดขึ้นในแพทนี้บ้างนะครับก็ขอให้เล่นเกมกันอย่างสนุกนะแล้วก็เกือมากเกือน้อยก็ทำใจนะครับทุกการลงเพราะว่าการลงทุนเนี่ยมีความเสี่ยงถ้าคุณโชคดีคุณก็ได้เลยเพราะบางทีเสียเป็นแสนแขนไม่จับก็มีนะเพราะฉะนั้นก็อย่าหน้ามืดแล้วกันส่วนตะกอนตัวนี้เนี่ยมีคนอาจจะมีคนถามว่าดีไหมปั้นดีไหมบอกเลยว่าก็ตัวละครใหม่ถ้ามันไม่โกงมันจะขายได้หรือเปล่า ก็เก่งมากเลยแล้วพร้อมมากับลูกเล่นใหม่ด้วยที่หอกสามารถเคาน์เตอร์หรือจับทุ่มได้นะครับแล้วแน่นอนโอ้โหโดยเฉพาะ 3.9 มีดูแลนดอลเอสอีกก็แน่นอนว่าเอ้ยถ้าไม่กดไม่รีบเนี่ยก็ฟาร์มเอาก็ได้นะเพราะว่าดูแลนดอลเอสเนี่ยจะมาในแพทนานั่นเองนะเออแล้วก็จะมีอะไรใหม่มีตัวใหม่อะไรใหม่เนื้อเรื่องใหม่ร่างใหม่ยังไงก็ตามก็ไว้รอติดตามกันที่เดือนครึ่งหน้านะครับผมเดือนหน้าโอเคสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอจบลงไปก่อนนะก็ขอบคุณอีกครั้งนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับยังมีอยู่ยังไม่ลืมเล่นอ่ะจริงสิไปลองเล่นได้ตรงนี้นะเฮ้